ยังไงนี่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณลุงเหลือ20คนเองเหรอเกิดไอ้สัตว์ลุงเบิร์ธเดย์ครับลุงผมเลข324นะสุดยอดสุดยอดน้องก็เรียกว่าอะไรอ่ะให้พี่เป็นคนประสานใช่มั้ยมีใครอยู่ร้านหัวใจหรือเปล่าเราพูดไอ้นุ้นอย่าพูดนะเต๋อเป็นเหมอก็ให้พี่เริ่มเลยพี่งัดไม่มีโอ้ยชิบให้ลงไปไปมันเดี๋ยวเราตรวจใจหน่อยอันนี้เราไม่ได้ชอบขับย้อนสอนว่ะไม่ได้ปลดแล้วตามระเบียบเวลามันเพิ่งผ่านเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเองเพราะว่าเขานับจากตามช่วงเวลาพีคไทม์มันเพิ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะลองรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวรอฟังผมขอฟังอีกรอบนึงดิกับทีซีเนี่ยสองทุ่มถึงตีสองไม่ใช่หรอหกโมงเหรองั้นเดี๋ยวไอเลขอะไรเดี๋ยวเจสันหรือสกาเลยก็ได้เดี๋ยวไป1057นายกพี่หน่อยพี่น่าจะมีเรื่องต้องคุยแล้วต่อได้ป่ะครับผมโดนอีกรอบนึงได้ไงเนี่ยพี่นอแอดอปวาร์ปไปแอดอปวาร์ปไปแอดอปใช่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวอ่านในไมค์ให้แป๊บนึงนะอันนี้ในหัวข้อของ AirDrop นะครับหมายแดงด้านล่างหัวข้อที่เขียนว่า Blacklist ห้ามแก๊งที่โดน Blacklist เนี่ยห้ามเข้าไปในวงกิจกรรมห้ามเข้าไปในกิจกรรมเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติวาร์ปเข้าไปแล้ววาร์ปออกเลยหรือว่าการหลงลืมอันนี้เข้าใจได้แต่เขาเข้าไปอ่ะอยู่เกือบ1นาทีเลยแล้วก็ถืออาวุธเตรียมเล่นใช่แต่ในระเบียบที่เขียนไว้หากแก๊งที่โดนแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไปในวงห้ามเข้าไปในกิจกรรมนั้นๆน่ะแล้วก็ถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยจะโดนโทษปรับ 10M แล้วก็จะโดนแบล็คลิสต์คูณ2จากเดิมเพราะว่าจากหลักฐานที่ส่งมาเขาอยู่นานมากๆเลยประมาณ1นาทีกว่าๆเลย แล้วพอไปสืบสาวมาถามมาเป็นเด็กใหม่ครับเหมือนเด็กเพิ่งเข้ามาใหม่มันไม่มีแบบกรณีที่ DC แบบว่าหยวนให้บ้างเหรอครับเพราะว่าพวกผมก็รอมาแบบถ้าจงใจเข้าไปเล่นเลยอันเนี้ยมันค่อยว่าไปอย่างนะพี่โนคือแต่อันนี้คือผมโดนรอบนึงไปแล้วนะพี่แล้วคือพวกผมเป็นเด็กใหม่ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องเนี้ยพี่บางที DC ก็อาจจะหยวนให้นิดนึงซึ่งมาแบ็คลิสต์พวกผมโอ้โหพี่ผมรอกันเล่นแอดอปกันกี่วันนะพี่แล้วก็มาโดนอีกรอบนึงเนี่ยพอต้องเข้าใจอย่างนึงคือถ้าเกิดสมมุติอ่ะโดยปกติที่พี่จะหยวนให้คือวาร์ปเข้ามาเอ้ยถามเอ้ยไอ้เหี้ยผิดลูกออกเลยอันเนี้ยพอวาร์ปเข้ามายืนอยู่ตรงกลางวิ่งไปวิ่งมาเถียวไม่แต่พี่ไปถามแล้วไม่ใช่หรอว่าเป็นเด็กใหม่ไปให้หลักฐานให้เขาดูว่าไอ้คนเนี้ยคือใครเขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไอ้คนๆที่เข้าไปคนนั้นคือใครแต่เขาให้เหตุผลมาว่าเป็นเด็กใหม่แต่พี่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเด็กใหม่จริงไหมแต่มันใส่เสื้อของจันทร์อังคารเสื้อไอคนที่เข้าไปในแอร์ดรอปมันคือใครนะครับลุงครับเดวิลมึงเข้ามาในแก๊งได้ยังไงวะกูลืมน้องพี่แท็กครับเห็นเขาบอกว่ามาจาก 1.0 น่ะน้องไอแท็กใช่ครับใช่มึงเข้ามาอยู่นานยังมาประมาณ11วันแล้วครับลุงแล้วทำไมมึงเข้าไปในแอร์ดรอปตอนนั้นผมเพิ่งเข้าตอนนั้นครับลุงไม่หมอมึงเข้าวันนั้นเลยใช่ครับแล้วไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงโอเคเก็ตครับลุงมันเพิ่งเข้าแก๊งพี่อันนี้ไปสืบสาวความจริงมาแล้วพี่ไปสืบสาวมาแล้วทำไมพี่ไม่หยวนให้พวกผมบ้างอะคือไอ้อย่างคนอื่นอะมันคือมันมีกรณีที่โดนปรับไปแล้วไงใครอะคนอื่นโดนไปแล้วแก๊งอื่นแก๊งไหนอะโหต้องไปลื้อเอกสารอ่ะไม่เขาโดนแบบผมเลยหรอแบบคนเพิ่งเขาแก๊งมาแล้วก็ไปวาร์ปไม่เพราะว่าสุดท้ายอ่ะไอการเข้าแก๊งใหม่หรืออะไรสุดท้ายถ้าเกิดสมมติเราไม่ปรับคนอื่นติดต่ออะไรป่ะครับเนี่ยเดี๋ยวคุยของส่วนครับพี่งั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันลุงเดี๋ยวคุยให้จบเลยมานี่ก่อนเลยมานี่ก็ได้พี่ไม่ในเนื้อเมื่อพี่ไปคุยมาแล้วมันใช่เด็กใหม่จริงเพิ่งเข้าแก๊งวันนั้นทำไมพี่ไม่หยวนให้พวกผมบ้างอะครับ
คือเข้าใจผมเข้าใจนะในตอนที่ TT ทํากฎระเบียบแต่อันนี้มันแค่เล็กๆน้อยๆเองพี่กลัวแบบคนมองภาพโพสต์ TC มันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่อันนี้ถามจริงกลัวถ้าถามตรงๆนะกลัวว่าพอเดี๋ยวพอเป็นงานคันพอขอนู่นขอนี่หน่อยอ่ะ TC คอยแต่ในระเบียบกฎก็มีเขียนชัดเจนแต่อันเนี้ยมันไม่แดงแล้วมันไม่ได้เกิดเหตุกับผู้เล่นคนอื่นเลยพี่ถ้ามันเกิดหมายถึงกรณีที่มันมีผลกระทบกับผู้เล่นในนั้นถูกต้องไหมใช่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยพี่มันยังไม่ได้แบบไปไล่แทงคนถ้าแบบมันไปไล่แทงคนโอเคอันเนี้ยมันกระทบแล้วกับผู้เล่นอื่นแต่อันเนี้ยมันยังไม่มีเลยพี่งั้นเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวจัดการให้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมประชุมคือต้องบอกงี้พี่อะถ้าพี่ไปสืบสาวมาอย่างเป็นไอ้เหี้ยเต๋ยหรือว่าคน JK พี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้ว JK มีใครบ้างพี่รู้ดีถ้าแม่งเป็นพวกเก่าๆอ่ะอย่างผมไอ้เซิร์กหรือว่าใครเนี่ยที่แม่งเข้าไปเนี่ยคือรู้แค่รู้ก็รู้เลยถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าพี่ไม่ปรับผมเชื่ออย่างนั้นนะสมมติพี่ผมก็วาร์ปเข้าไปอย่างเงี้ยผมเดินเข้ามาคุยอ่ะผมไม่รู้ครับ TC ผมไม่รู้ผมลืมอย่างเงี้ยพี่ก็ให้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้มีเหตุการณ์แค่นั้นลุงคือถ้าเอาตรงๆนะมันมีอะไรมากกว่านั้นจนถึงให้ไม่สามารถเกิดการพูดคุยกันได้อะไรคือมากกว่านั้นหมายถึงคือไอตอนที่พี่เรียกอะแก๊งจันทร์อังคารมาเพื่อสอบถามข้อมูลว่าคนนี้คือใครทำไมถึงมานู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอพี่อธิบายว่ากฎมันมีกฎแดงอยู่นะว่าห้ามเข้าไปผมเข้าใจผมเข้าใจแต่พี่กำลังอธิบายอะไรอยู่แต่เด็กในจันทร์อังคารหนึ่งคนซึ่งทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกับทางทีซีและตัวพี่หลายครั้งแล้วทำยังไงยกตัวอย่างนะเล่นหัวไม่ให้เกียรตินักเลงใส่นักเลงยังไงพี่มันก็ไม่ได้นักเลงนะแต่ละคนแต่ไอ้คนนั้นน่ะนักเลงใส่อ่ะพี่รู้ได้ไงว่าเป็นนักเลงอ่ะก็มันพูดกับพี่คนเห็นกระตูมเลย PC อ่ะมันพูดว่าอะไรอ่ะโอ้โหจำไม่ได้แหละต้องไปถามพวกช่างมันไอ้แฟงไอ้แฟงไอ้โฟไอ้แฟงเรื่องเด็กช่างมันอ่ะอันเนี้ยผมคุยกับพี่ว่าแล้วพอหลังจากนั้นเป็ดเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็เลยหายกันไปเลยเอาเรื่องนั้นช่างมันเอาใหม่อ่ะอันเนี้ยเอาใหม่เดี๋ยวผมมาคุยอันเนี้ยเดี๋ยวขอเรียกทุกฝ่ายหาลือยังไงเดี๋ยวคุยให้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพอหลังจากวันนั้นน่ะที่คุยกันอ่ะพอกำลังจะอธิบายชี้แจงจะสืบสาวถามอะไรต่างๆอ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนอ่ะตอนเนี้ยผมถามมาให้แล้วซึ่งพี่ก็ไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นเด็กใหม่จริงเพิ่งเข้าแก๊งวันนี้แล้วก็ลง AirDrop เลยอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้ให้เดี๋ยวขอเคลียร์หน้างานสตอรี่ก่อนเดี๋ยวจัดการให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรกันเอ่ยโดนล้อหลอกครับเนี่ยมึงสะโขบคำว่าล้อหลอกให้หน่อยได้ไหมเขาล้อหลอกคือผมอ่ะคือน้องในแก๊งผมทักไปซื้อแมวใช่ไหมซื้อเอาแฟชั่นนะครับง่ายๆเลยครับแล้วเสนอไปชนหรือแก๊งเป็นแก๊งครับเป็นแก๊งติดต่อผมเสนอไปซื้อแมวผมเสนอไปพี่เสนอไปเท่าไหร่เสนอไป 400,000 แล้ว 400,000 ให้มาคาทักไปเสนอตามแล้วก็เนี่ยให้เพื่อนผมทักอีกคนนึงไป 300,000 เพื่อเข้าใจไหมให้ขายให้คน 400,000 เพราะว่าอีกคนนึงเสนอไป 300,000 งั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนไหมคนที่โดนที่เขาซื้อแมวใช่ลุงงงเลยอ่ะผมก็รวยเฉยเลยมันน้องผมอ่ะขับรถไปปล่อยรถตู้ทั้งวันคุยสวัสดีครับมึงอยู่แก๊งก่อนไปจะกระทืบมึงใช่ไหมรออะไรมึงเหยียบไปเลย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 อยากให้ทีซีซื้อเรื่องได้อยากให้เขาซื้อเรื่องได้ไม่ใช่มันอยากให้เขาซื้อเรื่องได้เขาซื้อได้ใครมาปั่นหัวได้เว้ยก็จะช่วยแต่กูช่วยต้องคุยกับเขาได้แล้วเขายอมรับไหมแค่นั้นดีกว่าเนี่ยง่ายเลยดีกว่าน้องพี่นนท์จะได้ไอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยไอตัวแมวเนี่ยคนเชิญครับเชิญครับรูปหล่อเขาถามนะครับเขายอมรับไหมไอเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะมันมีเรื่องคำพูดที่เขากล่าวอ้างมาผมไม่รู้ว่าพี่ได้ยินอะไรจากผมคุยกับพี่เนวครับผมไม่รู้ว่าพี่จะคุยอะไรกับผมอ่ะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนในวอใช่ครับผมมาโพสเงินโพสขายแมวไปใช่ไหมผมก็แล้วพี่เขาเสนอมาก็คุยกับพวกพี่ในวอมันก็มีหลายๆคนเสนอมาราคา300,000 400,000 บอกว่า300,000 400,000 เก็บไปเลี้ยงดีกว่าอะไรเงี้ยเลี้ยงแมวดีกว่าเนี่ยครับก็ไม่แน่อะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นราคาไม่อยากขายพี่ราคาไม่อยากขายใช่ครับเพราะว่ามันมีคนทักมา800,000นะครับผมก็เลยทักไปหาพี่คนที่800,000แล้วผมทำไงได้ผมได้ยินอ่ะเนี่ยคุณก็บอกแล้วนะคุณเป็นคนพูดคนในวอร์แต่ผมได้ยินไงประเด็นอ่ะมันทำไงได้บ้างเนี่ยต้องเป็นใบ้มั้งถ้าคุณพูดกันวงกระตรงวงกระซิบมันก็ไม่ได้ยินหรอครับนี่คุณก็บอกแล้วคนอื่นไม่ได้ยินว่าผมคุยในวอร์แล้วผมก็วิ่งเราเป็นการมันเป็นการสื่อสารในวอร์ครับเพราะว่าตอนนั้นน้องมันคือแซวกันเรื่องในวอร์ไงก็เข้าใจครับก็เลยพูดแซวกันไงว่า
เออ 300,000 เก็บไว้ดีกว่าพี่นู่นนี่นั่นมันก็บอกผมแล้วผมได้ยินแล้วผมพยายามวิ่งแล้ววิ่งออกอ่ะเขาพูดว่ายังไงบ้างขอเอาข้อเท็จจริงเลยนะเราพูดว่ายังไงรูปหล่อที่เขาผมเหรอใช่ที่เขาบอกว่าเราไปล้อหลอกอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมโพสขายแมวไปแล้วพี่เขาก็ทักมาผมก็บอกว่าผมยังไม่ขายครับไม่เอาช็อตที่เราคุยในวอร์ที่เราบอกว่าเราคุยกับเพื่อนในวอร์เมื่อกี้มึงคุยแบบซอฟๆบอกไปเขาพูดว่าไงผมก็คุยแบบซอฟๆไปอ่ะครับไม่ใช่ตอนใหม่ถึงบอกว่าอะไรมึงอะไรของมึงเนี่ยอ๋อขอพูดเลยอะไรนะลูกคำว่าอะไรนะ300,000ซื้อเก็บไปเลี้ยงอะไรสักอย่างอ๋อบอกคนในวอลบอกใช่เออบอกว่าประมาณนี้ก็ได้ไงเพราะมันใช่ครับผมได้ที่ตรงนี้แหละผมบอกว่าผมคุยกับพี่ในวอลครับถ้าถามตัวพี่นะว่าไอ้300,000ก็เก็บไปเลี้ยงเองนะอันนั้นมันก็มันยังไม่ได้พาดพิงถึงแก๊งเราหรือว่าถ้าเกิดการแก๊งเราเสียสารมันไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งเลยตอนนี้ถ้าถามตัวพี่น้ำหนักแค่คำนี้นะแค่ดัดก็ประมาณนี้ไม่ต้องไปต่อแล้วต้องเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์มาตรการความไอ้เรื่องคำพูดในการเล่นนะมันมีมาตรการมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วว่าไอ้คำไหนพูดได้หรือไม่ได้ต้องอยู่แก๊งลุงก็ที่แต่ถ้ามันเป็นมันพูดแค่นี้อะไรนะมันต้องอยู่แก๊งลุงจะไปที่ทำไมนะถ้ามันมาทำอะไรนะต้องอยู่กลางลงใจกระเทียบแบบมันน่าจะไปกระเทียบมึงหรอเสียงแล้วก็ประโยคสุดท้ายลงด้วยเหินด้วยนะพี่มันสุดท้ายมันเรื่องน้ำเสียงมันแต่ละคนน้ำเสียงมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะโอ้คุยกับพี่หน่อยได้ไหมสักแป๊บนึงได้ครับได้ครับมึงโดนมันเล็งแล้วมึงโดนมันเล็งแล้วตอนนี้มึงโดนมันเล็งแล้วมึงระวังไม่สวยธรรมดาได้พี่แต่โคตรสวยมันดูมึงโดนมันเล็งแล้วกูวันเลงมึงละไม่เป็นไรมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูให้อีกทางหนึ่งดูแลพวกมันอยู่ดูแลอย่างดีเลยพวกนี้ได้ครับลงไปเลย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 ก็ระวังไว้อันนี้ใช่แก๊งมึงไหมเนี่ยใช่แก๊งมึงไหมเนี่ยใช่มึงอยู่แก๊งอะไรเนี่ยนครบาลเหรอไอ้งอกตัวดิจัดตินครับว่าไปมึงกระทืบคนเดียวนี่ช่วยไม่มึงก็ถ่ายรูปเลยตอนมันกระทืบมึงบอกเนี่ยพวกนี้มันกระทืบผมเออมันกระทืบมั่วไม่ได้ไม่ใช่หรอมันกระทืบได้ด้วยหรอไม่ได้ครับเออมึงก็ถ่ายรูปไปก็โดนปรับแล้วตอนเนี้ยง่ายมึงอ่ะแค่อย่าสวนแค่นั้นใช่มึงเออมึงอย่าสวนถ้าสมมติมันแทงมึงถ่ายรูปให้ทีมาปรับเรื่อยๆแค่นั้นจบได้ลงทำอะไรมึงไม่ได้หรอกแต่มึงอย่าล้อมึงไม่ใช่ไปล้อใช่มึงอย่าไปล้อหลอกนะไอ้สัสมันไหนคำพูดเออแต่แมวมึงน่ารักจริงหวายเชียก็นี่ไงมึงก็ต้องซื้อต่อไหมล่ะเอาเท่าไหร่เอามาสามแสนไปก่อนนะลุงเท่าไหร่สามลุงเสนอมาเลยครับผมเอามึงขายเท่าไหร่อ่ะมึงขายเท่าไหร่คนเขาให้มึงเท่าไหร่อ่ามีคนทั้งมาส่งสุด800,000นะคุณกัน600,000ได้ไหมได้ครับสำหรับลุงผมให้เสมออ่ะเลขอะไรมาดิใจๆอยู่แล้วครับลุงกระเป๋าอะไรครับไม่มึงอะเลขอะไรผมกระเป๋า729ครับลุง729โดนตะล่อมซื้อแล้วโดนตะล่อมซื้อแล้ว1057บิดได้ไหมเนี่ยลุงมาส่งอ่ะบิดได้มั้ยกูไม่รับผิดชอบเองนะกูไม่รับผิดชอบกูมึงออกแข็งก่อนด้วยใส่แมวล้อหลอกขอบคุณครับอ่ะรถไหนดิรถอะไรเมียบังมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยบังเมียเนี่ยลองถามดูก็ได้ครับลุงสอบถามหน่อยครับลุงลองถามลุงเมียวเมียวครับลุงคือผมว่าพวกผมอ่ะแรกเกิดชิงจักรพรรดิกันใช่ไหมแต่ผมก็เออผมก็ไม่อยากเข้าใจไหมลุงมันเล่นทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันเสร็จมันแบบมันนานอ่ะแบบมันบังพอช่วงนี้ผมปล่อยแบบฟรีเดย์กันเยอะผมปล่อยนานจริงผมก็เลยแบบความคิดผมอ่ะผมก็เลยกะเออเดี๋ยวเขาชิงกันไปเลยเดี๋ยวผมจะไล่ตี1 2 4 3 2 1อ่ะลุงเข้าใจอารมณ์ป่ะค่อยๆไปตีแบบตีขึ้นมาเองก็เลยแบบไม่ชิงกันเพราะมันนานเกินอ่ะลุง2เดือนน่ะมันแบบไม่ได้แบบว่างกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วอ่ะคนเราอ่ะเลยแบบเออผมก็เพิ่งมารู้ไม่มันชิงไม่ได้หรอปกติมันต้องชิงได้ไม่ใช่หรอมันต้องคูลดาวน์3เดือนแล้วก็ต้องเปิดชิงใหม่พร้อมกันทุกแก๊งสมัครใหม่เหมือนเดิมงั้นน่ะมันก็จะเป็นก็คือจักรพรรดิก็คือคงที่ไปแล้วคงที่3เดือนแน่ๆว่าจะคือจริงๆมันมีกติกาอะไรเขียนไว้อยู่มันเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แต่เจ้าที่คนนั้นยังไม่อยู่จริงๆมันเป็นชิงได้นะจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าอันนี้มันโอ้โหก็ยกตัวอย่างถ้าเนี่ย
10แก๊งน่ะชิงจักรพรรดิได้4จักรพรรดิแล้วเนี่ยใครจะขึ้นมาชิงจักรพรรดิก็ได้เลยถูกต้องมั้ยคือผมไม่ได้ว่าผมนะผมมั่นใจไงผมถ้าเกิดผมไปชิงไอเนี่ยเป็น2เดือนไงผมก็ได้อยู่แล้วแต่แค่แบบแต่เวลามันนานเกินอ่ะแบบว่าแล้วพี่เกณฑ์แล้ว3เดือนหน้าไอชิงการคันไอที่เราจะสื่อที่ก็หมายความว่ามันได้อันไม่แต่พวกผมเคยชิงด้วยมั้งพี่ใช่ป่ะไม่พี่เข้าใจผิดตรงที่ว่าเมื่อกี้เรามาบอกว่าชิงกลางคันพี่คิดว่าเราจะมาชิงกลางคันระหว่างที่เขากำลังจัดหาใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมกะให้ดีพี่โน่เขาโง่อยู่มึงต้องเข้าใจได้หนึ่งสี่ปุ๊บผมจะตีหนึ่งตอนนี้หลายอย่างสองหนึ่งเมื่อกี้เรามาพูดกับพี่ว่าอะไรชิงกลางคันถูกไหมพี่ก็คิดว่าเออมันจะมาชิงกลางคันในระหว่างที่เขากำลังแข่งกันอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติมาเสร็จสิ้นได้จำนวนหนึ่งสองสามสี่จักรพรรดิแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะได้โอเคงั้นเนี่ยแหละแล้วผมมาเข้าใจได้ผมมาถามแล้วรอบนึงใช่ไหมเขาบอกว่าชิงไม่ได้เลยต้องรอโปรเทค3เดือนแล้วก็จัดจักรพรรดิใหม่คือเอางี้ดีกว่าลงตีกันใหม่เดี๋ยวพี่ขอรอมินดีกว่าเพื่อความชัวร์เพราะมินเป็นคนเขียนระเบียบกฎอะไรทุกอย่างเข้าใจพี่อยู่เพราะพี่โง่อยู่แก่แล้วความจำไม่ค่อยดีเข้าใจพี่ลุงรับเยอะถามให้พวกนี้ดูวันวันพันกว่าเรื่องเอออย่างงี้แหละพี่ธรรมดาใช่เพราะคงผมอ่ะลุงแบบคนแก๊งลุงน่าจะแบบไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแบบ2เดือนมันไม่คงมีใครอยู่ยาว2เดือนเต็มๆอย่างนั้นแก๊งลุงเขาไม่เท่าไหร่ละไม่ใช่หมายถึงไอ้เนี่ยคนเหมือนกันแหละก็ไม่มีใครว่าง2เดือนทุกอาทิตย์ที่แบบต้องมานั่งชิงทุกรอบแต่มันก็ไอ้นี่จริงมันนานไปจริงพี่เพราะว่าผมอ่ะคิดว่าการชิงจักรพรรดิแม่งเหมือน 1.0 เว้ยตอนแรกอ่ะตอนแรกนะคิดว่าเหมือนชิงบ้านที่นู่นเพราะว่าที่นู่นแม่งโคตรสนุกเลยพี่แต่อันนี้แม่งนานมากเลยอ่ะผมมองว่าพี่ลองคุยใหม่มั้ยหมายถึงเนี่ยลองเนี่ยถามทุกแก๊งเนี่ยว่าเราเปลี่ยนมั้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดผมอ่ะยอมรับด้วยอยู่แล้วผมชนะมา2แก๊งผมไม่แคร์อยู่แล้วพี่อ่าๆแต่คนอื่นน่ะผมไม่รู้ขออนุญาตแซ่นะครับลุงจํา7เทพเมื่อก่อนได้มั้ยที่เราชิงกันแค่2อาทิตย์คือจบได้การันตี7เทพอย่างนั้นน่ะจําได้มั้ยใช่ๆจําได้แก๊งลุงได้กับแก๊งผมได้ตัวมาสุดท้ายแล้วเจอกันแล้วไม่ต้องตีกันอันนั้นติดต่อทุกวันเลยป่ะใช่อันนั้นติดต่อทุกวันพี่คือแบบเคลียร์วันมาเลยป๊อกเนี่ยเป็นล็อกปุ๊บ2อาทิตย์คือจบแล้วรู้แล้วใคร7เทพแค่นั้นเลยคนนึกว่าลุงจะเป็นนั้นแต่ตอนนี้โอ้โห2เดือนน่ะพี่ต่างอันนั้น2อาทิตย์อ่ะเพราะว่าผมเข้าใจพี่ในการที่ว่าที่ทำชิงแบบนี้เพราะว่าวัดฝีมือถูกต้องไหมพี่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มีคนแบบฮกซุนอยู่แบบไม่เล่นอ่ะแล้วก็รอชิงเอามันก็หลุดไปเหมือนเดิมอ่ะพี่นึกภาพปะควรกระชับให้มันแบบเออแป๊บเดียวอย่างเงี้ยสุดท้ายคนที่ไม่ได้เป็นจักรพรรดิเดี๋ยวเขาก็มาชิงเอาอีกทีนึงคนที่เก่งกิจกรรมก็คือบีบให้เวลามันสั้นกว่านี้ใช่คนที่เก่งกิจกรรมก็คือมึงต้องชิงจังหวะที่มึงได้ตรงนี้มาในการได้บ้านใหม่ได้พื้นที่บ้านใหม่แล้วก็ป้องกันพวกที่มาชิงอยู่ดีพี่ทั้งฮอทั้งอะไรเลยเหตุผลที่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือหลายๆแก๊งที่เขาลงมาเขาขอตรงที่ว่าบางคนบางท่านเขาแบบไม่สะดวกวันธรรมดาทำงานหรือเรียนอะไรพวกนี้ไงแต่สุดท้ายองค์ประกอบแก๊งก็คือต้องนี้ป่ะครับมันต้องว่างตลอดอ่ะมันต้องว่างมันต้องมีวันนึงที่ว่างน่าจะเป็นเพราะนู่นนี่นั่นน่าจะเป็นเพราะนั่นแหละเห็นใจมากเกินไปไงใช่ครับแบบเหมือนจิตเทพแบบคือพี่จัดล็อกวันมาเลยพี่กำหนดมาเลยอ่ะว่าคนนี้ต้องเล่นวันนี้คือเจอคนเขาไม่ว่างเขาก็เป็นอันนี้ก็ไม่ต้องลงสิทธิ์แค่นั้นเพราะว่าถ้ามันลงไปเลยครับใช่เพราะว่ามันนานแบบนี้ผมมองว่าหลายๆแก๊งแม่งบางทีก็ไม่ลงด้วยนะมันน่าจะมีเยอะอยู่นะที่พี่คิดผมก็ไม่ลงครับใช่ผมรอชิงผมว่าผมรอชิงไอ้เนี่ยสมมติเราชิงแค่ดาบตีมันก็ไม่ต่างอะไรกันแล้วก็รอชิงสุดท้ายแล้วก็ได้จักรพรรดิใช่เพราะว่าผมก็เล่นเสียเวลาผมก็เล่นไม่เต็มนะพี่ผมเล่นแค่กับ BBC แค่เต็มที่เฉยส่วนอันอื่นนี่แพ้ชนะผมไม่สนแล้วนะเพราะว่าผมก็มีความคิดเดียวฮกซุนนี่แหละค่อยชิงเอาถ้าแพ้ใช่ครับเพราะมัน2เดือนมันน่ะพี่พี่ลองคุยทุกแก๊งดูเนี่ยขอทุกแก๊งมาร่วมโหวตเนี่ยว่าเราควรปรับมั้ยอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหานะลองดูเรียกมาดูฮกซุนมันก็จะได้เล่นด้วยนี่ไงไม่ผมไม่เนี่ยผมกะแผนไอ้นี่ไม่แผนหรอกลุงแบบกะมัน2เดือนไงมันไม่หมายถึงถ้าเขาบีฟแบบว่าจัด1.0ไง1.0มันเล่นวันเดียวนะเว้ยคือมันเป็นการยึดธงใช่ไหมเออใครได้ธงเยอะสุดก็ได้ที่1ที่2ที่3มันเป็นวันเดียวพวกมึงก็น่าจะเล่นกันได้อยู่แล้วนี่เหมือนวอลบ้านนะครับเออเหมือนวอลบ้านอย่างนั้นใช่ไหมลุงที่แบบไม่มันจะชิงธงเลยมันจะชิงแบบดิฟดิฟธงอ่ะต้องอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับวอลบ้านมันเคยมีครับเออประมาณนั้นยึดตามจุดต่างๆใช่ไหมครับใช่แล้วก็ยึดอยู่ในนั้นเป็นธงเนี่ยเราต้องคุมธงเอาไว้ให้ได้ใช่เข้าใจแล้วแบบนั้นผมว่าทุกแก๊งน่าจะเล่นนะเพราะว่าพี่ก็ตั้งระยะเวลาแบบชิงได้2เดือนค่อยชิงอะไรประมาณเนี้ยให้ตรงนั้นเขาฟื้นตัวกับจักรพรรดิหรือว่าเดือนนึงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคือบีบให้ทุกคนมาเล่นกันอย่างเงี้ยผมว่าได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวจะลองหาลือแล้วเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้ให้แต่ส่วนเรื่องของลุงอ่ะเดี๋ยวต้องน่าจะต้องรอเจ้าหน้าที่เพราะว่าเรื่องระบุเวลาอะไรวันนั้นอ่ะ
ต้องเอาไปควบคู่ยื่นตรวจสอบเรื่องการเข้าที่ถูกต้องและแน่ชัดกว่านี้ถ้าทุกอย่างมันตรงจริงแล้วก็เนี่ยลงหนักพวกคนเนี่ยพวกคนมึงว่าไงวะกูโดนแบนแอดดอปเพราะว่าพวกกูเผลอเข้าไปแค่ไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็ออกมึงว่าไงกูโดนเพิ่มหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเขาอันนี้ก็แปลกครับอันนี้ก็แปลกผมก็เนี่ยมันควรหยวนกันพี่จริงเข้าใจเข้าใจแต่ทอเขาให้ผลว่าก่อนหน้านี้มันมีแก๊งที่โดนเข้าไปแล้วก็โดนปรับไปแล้วไงพี่ต้องดูจุดประสงค์ดีแต่นี่มันเพิ่งเข้าแก๊งมาวันนี้เลยแล้วแม่งก็เข้าไปเนี่ยพี่ว่ามันจะรู้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ต้องขอรอเจ้าที่มาแล้วก็ขอระบุเวลาที่ไปโอเคครับได้เวลาที่แน่ชัดแต่เดี๋ยวจัดการครับ